ไปสอนอไปเดี๋ยวผมไปผมลุกเองไปผมไปกับแฟนผมไม่ได้ไปกับตำรวจทำไมไปกับแฟนผมไม่ได้ครับทำไมผมไปกับแฟนผมไม่ได้นี่ครับพี่ชื่ออะไรครับยศอะไรนะใครเมื่อกี้นั่นผมอะใครเงียบทำไมใครผมถามว่าใครคุณตำรวจใครทำผมเมื่อกี้ไม่รู้คุณปล่อยทำผมได้ไงออกไปขวดน้ำรถดับเกิดอะไรขึ้นฮะเขาบอกรอพอแจ้งรอพอคนไหนใครได้ศีลได้ทำจากกูไปขอให้มันได้ดีแต่เหี้ยกาลีตัวใดทำอับปีจังไรกับกูขอให้มันวินาศจังไรเลอะชัยยะสิริโพคานะมาสะโยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะจบละจบ2หรือ3 2หรือจบ3จบเมื่อกี้2ใช่มั้ยมีสมาธิอยู่ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเฮ้ยไปคุยที่บ้านไปคุยที่บ้านร้อนด้วยสัจจะต้องมีนมกันนายไปสารอยู่ไหนวะแล้วเมื่อเช้ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะเห็นเขาแชร์กันร้อนเดี๋ยวร้อนด้วยฮะกระถาปิดตบไปกดวางยังไม่วางได้ไงใครกดของผมล่ะผมคุยกับผมกดเองมีเดียวมากดตนกดตาดูแฟนครับต้องลอยคนดูกดวางให้ยังยังเศรษฐุตยามั่วโทรศัพท์ผมเอามานี่เอาไปผมกันอ่ะเฮ้ยวางลงเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่บังคับลูกน้องคุณกิติพงษ์ลมนัทคุณใช้อำนาจหน้าที่บังคับลูกน้องอย่าโดนโทรศัพท์ผมเอาไม้ผมด้วยของผมไปกูไปพี่ทยอยหน่อยผมไม่ผิดอะไรครับพี่กับผมทำไมไปคุยที่บ้านไปคุยที่บ้านร้อนด้วยสัจจะต้องมีนมกันนายไปการอยู่ไหนวะไอ้ตังค์ร้านนี้ยังไม่ได้เลยนะครับคิดถึงเวลาคิดถึงก็บอกกันเองด้วยตอนอาชีวะบอกเจ้าคนเวลาที่มีจอนคิดถึงมาครับครับไลฟ์สดป่ะเนี่ยไลฟ์สดไม่ไลฟ์เดี๋ยวตัดต่อบางส่วนเองตัดต่อกูเตะนะเดี๋ยวให้หมดเลยแล้วเมื่อเช้ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะเห็นเขาแชร์กันร้อนเดี๋ยวร้อนด้วยฮะกระถาปิดตบไปเฮ้ยพวกความเดือดร้อนลำคาญและพกพาอาวุธมีดในที่สาธารณะไม่จริงครับมีดผมไม่พกครับไหนผมใช้นี่ครูหมออาจารย์นี่ครับตั้งนี่ลูกพี่ถ่ายด้วยสภาพครับแต่มีคำถามต่อนะครับมีสามข้อเลยครับคำถามที่เกินคำถามครับผมรับคำถามต่อผมจอดรถในลูกพี่ในคนโดยน้องที่บ้านที่มาติดใจจะให้ไปเรียกใครมาผมจีบมาได้เส้นทางของการของชาวบ้านไหนครับคนในบ้านผมครับไม่มีความทางชาวบ้านครับเดี๋ยวกันใหม่ครับคดีนี้ประมาทก่อนครับพอดีรถมันดับเมื่อกี้มันมีปัญหารถอยู่แล้วก็เลยว่าจะจอดคุยนี้พอลงมาเพลินยาวเลยคุยกับรอพอยาวมาก็ออกมาเอามอเตอร์ไซค์ไปซื้ออะไรมากินพอซื้อกินเสร็จเอ้าเราคิดแล้วทางออกด้านเนี้ยแต่ก่อนอ่ะที่มีเหตุก็เพราะเข้าออกทางนี้กันแต่พอผมแจ้งไปปิดทางเข้าออกแต่หมาวิ่งเข้าออกได้แล้วเกิดอะไรขึ้นผมรอนิติเข้ามากิฟทำผมตกงานบอกว่าให้สงบก่อนค่อยรับคืนผมไปสมัครงานใหม่บอกต้องให้คดีจบอีกไงวะผมคิดเองนะเนี่ยผมคิดเองนะว่าทางเนี่ยไปกูหรือเปล่าเพื่อยึดบ้านคืนหรือเปล่าทำตกงานแล้วได้บ้านคืนหมดเรื่องราวแต่ไม่ใช่งั้นพอดีผมหาตังค์ได้ยังพอหาได้อยู่ทุกท่านช่วยผมขอบคุณมากมาก
Thank you.